กลับเรียนท่านประธานผมสงวนพงษ์มณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนท่านประธานครับผมเองเป็นคนสนใจเรื่องนี้มากตั้งแต่การมารายงานครั้งแรกแล้วก็เสนอว่าท่านครม.ต้องมาด้วยท่านหนึ่งเพราะเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงวันนี้ดีใจที่อาจารย์ผมมาผมก็ดีใจว่าท่านจะได้มารับฟังของเพื่อนสมาชิกและจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขท่านประธานครับโดยรูปแบบก่อนนะครับผมตามตั้งแต่ท่านทำฉบับเนี่ยครับแถลงนโยบายท่านเขียนเรื่องการปฏิรูปไว้ในหน้า27การปฏิรูปของภาครัฐกระบวนการของภาครัฐบนหน้า27ผมตามดูว่ามันสอดรับกับเรื่องที่ท่านเขียนมารายงานคราวก่อนยังไงมั่งผมก็ไปดูว่าเล่มแรกเนี่ยมันดูจะอ่านง่ายมันชัดเจนว่ามีกี่อย่างตัวนี้นะครับแต่เล่มนี้ใหญ่มากท่านท่านเล่มใหญ่มากแล้วผมดูว่ามันเป็นรายละเอียดเหมือนกับท่านเขียนรายละเอียดเหมือนทำเอกสารงบประมาณเลยนะผมดูท่านครับเป็นไปได้ไหมถ้าเรามาคุยว่าตั้งแต่ยึดอำนาจปี57เป็นต้นมาเนี่ยมันมีกระบวนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจริงๆเรื่องไหนบ้างผมพูดตามเอกสารนะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ถือว่าเป็นต้องถือว่าเป็นความเห็นทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งในเวทีนี้นะครับท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาหรือเป็นผู้มาชี้แจงเป็นกฤษฎีกาเป็นใครก็ตามนะครับในเวทีนี้ศักดิ์ศรีในการแสดงความคิดเห็นต้องถือว่าเราเท่ากันไม่มีถูกผิดท่านประธานครับที่มีการปฏิรูปเนี่ยเพราะมันมีปัญหาใช่ไหมฮะเมื่อท่านปฏิรูปแล้วเนี่ยมันตอบสนองปัญหาแก้ปัญหาอะไรท่านต้องตอบคำถามได้ด้วยวันนี้เราจะต้องดูหลายๆอันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเขียนเล่มใหญ่มากผมกลับไปพบในมาตรา278ท่านประธานครับของรัฐธรรมนูญนะเขียนไว้ดีมากท่านประธานแล้วสั่งว่าต้องทำให้เสร็จภายใน240วันในมาตราไหนบ้างครับในมาตรา58มาตรา62และมาตรา63 58ก็ปัญหาคือเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับมีปัญหาท่านก็บอกต้องแก้นะภายใน240วันต้องทำกฎหมายอะไรให้เสร็จแล้วก็บอกว่าสนช.ต้องพิจารณาภายใน60วันนั่นก็หมายความว่าปี10เดือนต้องเสร็จนี่คือการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมที่สุดในการไปรูปครั้งนั้นท่านดูนะฮะมาตราที่เขาบอกว่ามาตรา58ท่านก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรนะครับต่อมามาตรา62เนี่ยเป็นกระบวนการจัดการงบประมาณเรื่องการใช้เงินหลวงแล้วก็พอมาถึงมาตรา63เนี่ยก็คือเรื่องทุจริตเห็นไหมครับนี่คือชุดความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศเพื่อตอบสนองปัญหาที่ผมว่าใน3อย่างแล้วในที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านครับเป็นการตั้งใจเขียนที่ดีแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากผมก็เห็นว่าท่านทำได้เพื่อตอบคำถามที่พวกเราสงสัยเขาก่อนว่าไม่มีรายละเอียดใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราจะอ่านให้เข้าใจว่าท่านทำอะไรเนี่ยผมเอาลิงก์มาอธิบายเป็นข้อๆเนี่ยเหมือนกับผมมาตอบคำถามกับอาจารย์ที่ว่าผมเอาลิงก์ให้คุณดูแล้วคุณมาสรุปให้ฟังที่ไม่ใช่นะครับผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับท่านครับผมกำลังจะบอกท่านว่าท่านครับเอามาตราที่ผมว่าเนี่ยมาตรา62ของรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงว่าท่านต้องสร้างใน240วันนี่นะกฎหมายวินัยการเงินการคลังให้ออกมาในปี61เหมือนกันนะฮะหลังกับประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านได้ออกพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ1ฉบับยกเลิก7ฉบับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปฏิรูประบบงบประมาณเลยนะครับท่านแล้วก็มีกฎหมายวิธีการงบประมาณออกมาแล้วยังไม่พอใน62เนี่ยมันเน้นหนักที่วินัยการเงินการคลังท่านครับพอวินัยการเงินการคลังออกมาปุ๊บเลยเนี่ยท่านจะเห็นว่ากระบวนการงบประมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับไปเขียนใน144ผมตลกอะครับท่านตลกว่าการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่
ภารกิจของรัฐสภาเลยสมาชิกจะทำอะไรไม่ได้หมดผมว่าก็แปลกดีแต่ผมพูดเรื่องนี้ทำไมเพื่อจะบอกว่าการปฏิรูปเนี่ยมันต้องปฏิรูประบบกฎหมายและปฏิรูปการทำงานด้วยครับท่านครับผมเองจะพูดต่อเนี่ยนะเอาสาระในเรื่องเหล่านี้มาพูดเนี่ยผมคิดว่าเราคงสื่อความหมายต่างกันนะท่านผมจะเอาปัญหารูปธรรมดีกว่าท่านดูนะครับถ้ากฎหมายวิธีการกุมารออกใหม่แบบนั้นเนี่ยแล้วเขียนชัดเจนขนาดนั้นเขียนถึงเรื่องอะไรครับเรื่องเงินก็ประมาณเป็นยังไงหลายฉบับไม่ใช่เฉพาะฉบับนั้นนะครับทั้งแก่กฎหมายพัสดุแล้วเขียนหมดเลยว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าเงินงบประมาณเงินแผ่นดินพูดถึงเงินงบประมาณพูดถึงเงินนอกงบประมาณพูดถึงการจ่ายเงินและพูดถึงอะไรครับพูดถึงการจัดเก็บในประเด็นนี้ผมเรียนท่านประธานว่าผมจะคอยดูว่ากฎหมายวิธีการงบประมาณที่ทำอยู่เนี่ยในมาตรา53เนี่ยจะมีเงินก้อนหนึ่งฮะที่เก็บโดยรัฐอยู่ในกระทรวงพลังงานเนี่ยมาเข้าในมาตรา53ไหมถ้าไม่เข้าท่านเก็บเงินได้ท่านจ่ายไม่ได้นะฮะเพราะตอนปี50ท่านสมัยท่านสมัครผมถูกเชิญเข้าไปในห้องว่าจะออกกฎหมายวิธีการวินัยการเงินการคลังอย่างไรเนี่ยเอาเงินกองทุนน้ำมันมาเป็นตัวอย่างว่าใช้ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มาตรา53ในกฎหมายก็มันไม่กลับไม่มีเงินก้อนนี้ไม่มีชื่อกองทุนนี้เข้าไปอยู่เพราะไปปรับกฎหมายใหม่แล้วคงลืมมาเข้าไปท่านปรับเงินปรับกองทุนนี้เป็นกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นกองทุนนิติที่มีเรียกว่านิติ นิติบุคคลอ่ะเป็นกองทุนที่เป็นทางการแล้วมีเปลี่ยนการกำกับโดยตรงของครม.เลยผมถามว่าจ่ายเงินยังไงบอกว่าจ่ายเงินตามกฎหมายที่เขียนให้จ่ายได้ท่านครับวันนี้สภาก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเราอนุญาตให้กองทุนต่างๆตั้งขึ้นมาหมดเลยเป็นเงินเหมือนเงินนอกก็ประมาณครับแล้วก็เขียนกฎหมายให้เขาจ่ายเงินได้ด้วยแต่บังเอิญเมื่อออกกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาแล้วเนี่ยมันกำกับว่าการจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายแบบไหนท่านครับตอนมันอธิบายตอนนั้นก็บอกว่าถ้าไม่นำเข้ามาขออนุญาตจ่ายในสภาต้องถือว่าเก็บได้จ่ายไม่ได้นะฮะถ้าจ่ายได้ผมว่าองค์กรภาคเอกชนคงฟ้องเริ่มตีพลังงานกันเต็มไปหมดล่ะเพราะเงินนี้จ่ายทุกวันนะเก็บทุกวันเป็นเงินหลวงเก็บตามกฎหมายแต่คุณนำไว้ไปในเล่มเขาเรียกว่าเอกสารประกอบงบประมาณเล่มที่5แต่คุณไม่ได้อยู่ในกฎหมายวิธีการงบประมาณในมาตรา53เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดกันไหมมันเกี่ยวครับนี่คือกระบวนการสร้างกฎหมายเพื่อปฏิรูปประเทศแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันย้อนแย้งท่านเองเนี่ยครับมีหน้าที่โดยตรงในการแนะนำหน่วยงบประมาณทำในเรื่องนี้เพราะในกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยชัดเจนว่าท่านให้ที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำอะไรต่างๆด้วยผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นภารกิจของท่านนะครับต้องดูกฎหมายเป็นชุดกฎหมายแล้วนำมาหาข้อมูลว่าหลักการทั่วไปมันคืออะไรเมื่อจัดทำงบประมาณตามนี้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างนี่เป็นภารกิจของหน่วยงานของท่านเขาเรียกหน่วยงานปฏิรูปนี่แหละครับท่านครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจนอกจากเรื่องกฎหมายเหล่านี้แล้วเนี่ยผมสนใจอย่างนี้นะครับท่านทุกหัวเรื่องที่ท่านเขียนในเล่มก่อนกับเล่มนี้นะฮะเล่มก่อนท่านจะชัดเลยว่าเรื่องนี้ทำอะไรมาบ้างแก้ปัญหาอะไรและขณะนี้ดำเนินการยังไงบางฉบับบางช่องท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยผ่านสนช.แล้วรอประกาศราชกิจจากฎหมายหลายเรื่องท่านเขียนไว้ในเล่มหนึ่งวันนี้ผมจะตามดูว่าเล่มใหม่เนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนั้นมันไปถึงไหนแล้วเวลาคิดของผมคิดอย่างนี้ครับผมสนใจเรื่องที่สองเรื่องอะไรครับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินวันนี้หมวดก็ประมาณก็เพิ่มเรื่องบูรณาการเข้าไปครับคือการทำงานร่วมกันผมคิดว่าเป็นแนวคิดของท่านรองแน่ๆเพราะท่านรองเนี่ยท่านมองอะไรในลักษณะบูรณาการท่านครับผมพูดเรื่องคณะกรรมการคณะหนึ่งให้เห็นว่าท่านควรจะมีจะปฏิรูปหน่วยนี้ไหมคือคณะกรรมการกระจายอำนาจครับท่านคณะกรรมการท่านรองครับท่านขออนุญาตผมเสียมารยาทที่พูดกับผู้มาชี้แจงว่าต้องพูดกับท่านประธานนะครับท่านประธานครับผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะท่านประธานกฎหมาย
ระจายอำนาจท่านเฉพาะหมวดข้าราชการหมวดเฉพาะหมวดผมขอให้พูดกฎหมายฉบับนี้ให้จบก่อนนะครับท่านเฉพาะหมวดว่าด้วยกรรมการเนี่ยมี4วงเล็บมี36คนในมาตรา11ถ้าผมจำไม่ผิดจะบอกว่าเวลาประชุมเนี่ยต้องมีเกินกึ่งแล้วมันจะทำงานได้ยังไงครับเพราะมือหนักๆทั้งนั้นมาเป็นปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นเลยทำอย่างนี้มันประชุมไม่ได้ประชุมจังหวัดเรื่องการถ่ายโอนแม่น้ำปิงใหญ่มากอยู่2จังหวัดคุณโอนฝ่ายให้กับทางอบต.ฝั่งเนี้ยเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้แล้วทำยังไงต่อฮะบอกว่าต้องประชุมที่กรรมการจังหวัดพออนุกรรมการจังหวัดทำเสร็จเข้ามากรุงเทพก็ประชุมอนุอีกก็ไม่จบอีกเรื่องเข้าสู่สภาก็มันผ่านวาระหนึ่งไปแล้วเนี่ยในช่องงบประมาณของใครครับของกรมชลนะฮะท่านในที่สุดเป็นไงฮะบอกว่าต้องถอนออกผมว่าถ้าถอนออกขึ้นมาเนี่ยคงมีการฟ้องศาลปกครองว่าคุณทำอะไรกันที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมสนใจกฎหมายวิธีการงบประมาณและผมสนใจกฎหมายกระจายอำนาจมากกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยมันอยู่ในเรื่องที่ท่านเขียนไว้ในเล่มใหม่นี่เลยบอกว่ากฎหมายใดที่มีอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องแก้คุณโอนผิดอ่ะแต่คนบอกแก้ไม่ได้และใครรับลูกครับสตง.รับลูกทุกคนกลัวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้กฎหมายกระจายอำนาจในกระบวนการเหล่านี้นะครับโอนผิดก็โอนใหม่ได้แม่น้ำหลายจังหวัดเนี่ยโอนให้ท้องถิ่นไม่ได้นะฮะโอนให้เชียงใหม่ได้ไงไม่ได้โอนให้ลำพูนได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องสร้างสองฝั่งแม่น้ำอ่ะท่านนี่คือการจัดการงบประมาณโดยกฎหมายเก่าต้องปฏิรูปแล้วครับท่านครับผมพูดประเด็นหลังเนี่ยชี้อย่างเดียวนะท่านประธานครับขอความกรุณาท่านว่าคราวหน้าเนี่ยเราพบกันคราวหน้าอีก3เดือนเนี่ยขออะไรครับผมขอว่า1กฎชุดความคิดกฎหมายเป็นชุดๆเหมือนผมบอกว่ากระบวนการงบประมาณมันเปลี่ยนอย่างนี้ชุดความคิดนี้จะทำอะไรแล้วกฎหมายวิธีการงบประมาณออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายกระจายอำนาจล่ะกระจายโอนไปแบบสุจิบัตรกีฬาท่านประธานฮะหมายความว่า10โมงประธานมาถึงให้ประธานไปยืนพักตรงนี้หน่อยแล้วก็มาตัดริบบิ้นแบบนี้ถึงเวลาปุ๊บคุณโอนกิจกรรมคุณโอนกิจกรรมและก็โครงการให้กับท้องถิ่นแต่คุณไม่ได้โอนอำนาจให้เขาผมเป็นท้องถิ่นเนี่ยถ้าผมเนี่ยนะฮะทำไม่ได้เพราะเกินศักยภาพผมขอคนนั้นทำก็ได้ขอคนนี้ทำก็ได้อันนี้หน่วยงานไม่ว่าฟังก์ชันไหนพร้อมทำให้หมดมีเงินหมดแต่ทำไม่ได้เพราะบอกว่าโอนไปแล้วนั่นก็หมายความว่าที่โอนไปแล้วเต็มประเทศเนี่ยมันผิดอย่างนี้เนี่ยเท่ากับไม่ต้องพัฒนาเลยใช่ไหมบ้านผมต้องไม่มีน้ำกินใช่ไหมบ้านคุณต้องไม่มีน้ำใช้ใช่ไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเหล่านี้มันต้องปฏิรูปในหนังสือที่เรามีสิ่งนี้ฝากไว้ว่าการกระจายอำนาจคราวหน้าคุณจะปฏิรูปยังไงขอบคุณคณะมันใหญ่ทำไม่ได้ขอบคุณครับท่านครับผมจบแล้วครับผมเกินเวลามามากแล้วขอบคุณครับผม